ก็ตอนที่เอสบอกครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะการประกวดดนตรีในสมัยนี้มันก็มีเยอะแล้วเนาะหลากหลายนะแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นการประกวดดนตรีแบบเมทัลอย่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยก็อยากจะดูอยากจะรู้เหมือนกันว่าตอนนี้วงน้องๆที่เล่นดนตรีเมทัลเนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้วอยากจะเห็นว่าเขาชอบเขาอยากนำเสนอแบบไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ตื่นเต้นตรงนั้นถ้าวงในยุคนี้ที่ฟังที่โดดเด่นเลยสำหรับเราก็คือ Bring Me The Horizon ครับแล้วก็มีญี่ปุ่นวงหนึ่งชื่อวงว่า CVLTE ครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันลองไปฟังดูครับอันนี้แบบตื่นเต้นนะเป็นเมทัลเป็นวงในยุคเนี้ยปีนี้ที่ผมฟังแล้วบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาพยายามจะนอกจากฟังสิ่งที่วงเขาเป็นแล้วอะผมก็พยายามจะฟังในสิ่งที่คนฟังทั่วๆไปเขาพูดถึงหรือว่าเขารู้สึกกับเพลงที่เราทำด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถจะเลือกคนฟังได้ว่าเราทำเพลงออกไปแล้วเราจะให้คนนี้ฟังไม่ให้คนนี้ฟังอะไรเงี้ยคือมันออกไปแล้วมันก็เป็นแบบลอยอยู่ในอากาศทั้งหมดเลยบางคนเขาอาจจะชอบเราก็ฟังรับฟังในมุมที่เขาชอบบางคนเขาอาจจะไม่ชอบมันก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งว่าเอ๊ะเราทำไงให้เขาชอบการเล่นดนตรีเป็นวงเนี่ยผมยังเชื่อเรื่องการฝึกซ้อมอยู่คือข้อแรกเลยคือเหมือนกับว่าต่างคนต่างต้องฝึกซ้อมตัวเองให้พร้อมทักษะในส่วนตัวครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมาการที่ซ้อมเป็นวงบางทีมันคือการที่แบบว่าไม่ใช่เราเล่นอย่างเดียวคือก็เหมือนเดิมก็คือเราต้องเล่นแล้วเราต้องฟังเพื่อนๆด้วยทีเนี้ยเหล่านี้มันจะทำให้เกิดทีมเวิร์คซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นเลยสำหรับผมก็คือการเป็นวงดนตรีคือการเป็นทีมเวิร์คครับก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นวงดนตรีในแนวเมทัลนะครับรวมถึงแนวร็อกอีโมเป็นเมทัลคอร์เป็นพังร็อกพ็อปพังก็ยังยินดีนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับกับการประกวดดนตรีในครั้งนี้นะครับเมทัลวอลหมดเขต30มิถุนายนนี้นะครับรายละเอียดในการสมัครก็ไปติดตามได้ที่เพจ Banana Max TV นะครับ Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบครับ Banana Max TV present Metal Wall The First Wallรายการแข่งขันวงเมทัลครั้งแรกของประเทศไทยกับการแข่งขันวงดนตรีเมทัลในรูปแบบรายการทีวีออนไลน์ไม่จำกัดรุ่นเพศและไอเดียเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดกฎกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Banana Max TV สงครามครั้งนี้ต้องใช้ความสามารถทางดนตรีเป็นเดิมพันเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมแล้วเจอกัน